ครับมาถึงข้อ34นะครับมาเปลี่ยนเรื่องเป็นเรื่องอนุกรมกันบ้างน้องอ่านโจทย์เลยครับครับลำดับเลขาคณิตชุด1มีอัตราส่วนร่วมเป็นจำนวนจริงบวกถ้าผลบวกของ2พจน์แรกเท่ากับ20และผลบวกของ4พจน์แรกเท่ากับ65แล้วผลบวกของ6พจน์แรกเท่ากับเท่าใดก่อนอื่นโจทย์บอกมาว่าอันนี้เป็นลำดับเรขาคณิตอัตราส่วนร่วมเป็นจำนวนจริงบวกด้วยนะครับอันนี้เป็นเรขาคณิต2พจน์แรก2พจน์แรกเป็น20แสดงว่า A1 บวก A2 เท่ากับ20 4พจน์แรกเป็น65เพราะฉะนั้นจะได้ว่าพจน์3กับพจน์ที่4บวกกันได้เท่าไหร่ครับก็เอาพจน์ที่1กับพจน์ที่2หักออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพจน์3กับพจน์4ก็บวกกันได้45นะครับอันนี้เก็บไว้ก่อนต่อไปลำดับเรขาคณิตแปลว่าอะไรรูปทั่วไปเป็นยังไงรูปทั่วไปนะครับของลำดับเรขาคณิตคือ AN เท่ากับ A0 R ยกกำลัง N ลบ1เพราะฉะนั้นจะได้ว่า A1 เท่ากับ A0 A2 เท่ากับ A0 RA3 เท่ากับ A0R กำลัง2 A4 เท่ากับ A0R ยกกำลัง3 A5 เท่ากับ A0R ยกกำลัง4และ A6 เท่ากับ A0R ยกกำลัง5ไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้แทนเข้าเงื่อนไขที่โจทย์บอกโจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่า A1 บวกด้วย A2มีค่าเท่ากับ20แต่ A1 คือ A0 A2 คือ A0R มีค่าเท่ากับ20งั้นพี่ดึง A0 ออกนะครับเท่ากับ20จริงไหมครับต่อไปโจทย์ก็บอกว่า A2 A3 บวก A4 อันนี้คือเราหามาโจทย์บอก4พจน์แรกแต่เรารู้2พจน์แรกทำให้เรารู้ A3 บวก A4 มีค่าเท่ากับ45แต่ A3 คืออะไรคือ A0R กำลัง2 A4 คือ A0R กำลัง3บวกกันเท่ากับ45เราดึง A0R กำลัง2ออกมาใช่ไหมครับจะเหลือได้เป็น1บวก R เท่ากับ45เพราะฉะนั้นเราจะ2สมการนี้มาหารกัน A0R กำลัง2 1บวก R หารด้วย A0 คูณด้วย1บวก Rเท่ากับ45ส่วนด้วย20ต่อไปมาทำการตัดกันนะครับ1บวก R ตัดกัน A0 ตัดกันทำให้อันนี้เท่าไหร่45หาร20ก็คือ9ส่วน4เพราะฉะนั้น R กำลัง2เท่ากับ9ส่วน4 R จึงมีค่าเท่ากับบวก3ส่วน2หรือลบ3ส่วน2แต่โจทย์บอกว่ามีอัตราร่วมเป็นจำนวนจริงบวกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่าอัตราส่วนร่วมคือ3ส่วน2จริงไหมครับเพราะฉะนั้นเขาถามหาอะไรเขาถามหา6พจน์แรกจำเป็นไหมต้องแก้หา A0 เพื่อที่จะหาพจน์5กับพจน์6ไม่จำเป็นนะครับลองมาดูผลบวกของ6พจน์แรก A1 บวก A2 บวก A3 บวก A4 บวก A5 บวก A6 ก็มีค่าเท่ากับแต่ว่าเรารู้นี่ว่า4พจน์แรกบวกกันได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับเราก็เอาไว้เป็นกลุ่มเดียวกันแต่เราก็แทนค่า A5 A6 ลงไป
A5 A6 พี่ก็เขียนให้ดูแล้วว่า A5 คือ A0R กำลัง4และ A6 คือ A0R กำลัง5เพราะฉะนั้นแทนค่าลงไปนะครับเป็น A0R กำลัง4บวก A0R กำลัง5จะมีค่าเท่ากับ A1 บวก A2 บวก A3 บวก A4 บวกคือกี่พจน์แรกครับคือ4พจน์แรกบวกกันโจทย์บอกคือ65ลองดึง R กำลัง2ออกมานะครับจะได้เป็นA0R กำลัง2บวก A0R กำลัง3จริงไหมครับซึ่งมันคืออะไร R กำลัง2เราหามาได้แล้วว่าคืออะไรครับ R กำลัง2คือ9ส่วน4ใช่ไหมครับแต่ A0R กำลัง2 A0R กำลัง2คือพจน์ที่เท่าไหร่ครับกลับมาดูA0R กำลัง2คือพจน์ที่3อันนี้คือ A3 A0R กำลัง3คือพจน์ที่4เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ A3 บวก A4 นี่เองแต่ A3 บวก A4 หามาแล้วคือ45ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ใช้แต่การแทนค่าอย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องหาอะไรเยอะแยะจะมีค่าเท่ากับ65บวกด้วย95 45ทด4 225ไม่ใช่นะครับ95 45ทด4 94 36 405ส่วน4จึงมีค่าเท่ากับ65บวกด้วย 101.25 เท่ากับ 166.25 ซึ่งก็เป็นคำตอบของข้อนี้นะครับสังเกตว่าข้อนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องหาข้อมูลอะไรเยอะมากตามจริงโจทย์ให้ข้อมูลมาเยอะเกินนะครับก็ไม่เยอะเกินหรอกแต่เราสามารถหาแบบวิธีทั่วไปได้คือหาค่า A0 หาค่า R แทนพจน์แรกพจน์2พจน์3พจน์4พจน์5พจน์6แล้วค่อยจับบวกกันแต่เราทราบแล้วว่าพจน์ในการบวก6พจน์ใช่ไหมครับ4พจน์แรกรวมกันเรารู้แล้วว่าได้เท่าไหร่แล้วพจน์ที่3พจน์ที่5บวกพจน์ที่6เราสามารถเขียนในรูปพจน์ที่3กับบวกกับพจน์ที่4แล้วคูณด้วยอัตราส่วนทั้งหมดกำลัง2ซึ่งเราหามาแล้วแทนค่าไปแทนค่ามาข้อนี้ก็จะตอบเท่าไหร่นะครับ 166.25 ใช่ไหมครับสรุปข้อนี้ทำยังไงข้อนี้เป็นเลขาลำดับเลขาคณิตอัตราส่วนร่วมเท่ากันถ้าเราทราบเราสามารถแก้หาอัตราส่วนร่วมได้จากผลบวกของ2พจน์แรกกับผลบวกของ4พจน์แรกจะก็จะทำให้เราหาพจน์บวกของ A5 กับ A6 ได้นะครับซึ่งเมื่อหาผลบวกของ A5 กับ A6 นำมารวมกับ65ซึ่งเป็น4พจน์แรกก็จะหาผลบวกของ6พจน์แรกได้เท่ากับ 166.25 นะครับสำหรับข้อนี้ก็ตอบ 166.25 นะครับน้องที่สงสัยก็ลองกลับไปทบทวนดูนะครับ